สวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบลีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับฮวงจุ้ยบ้านนะคะสําหรับปี2565มาฝากค่ะใครที่มีปัญหาลูกนี่เหนียวนี่ไม่จ่ายนี่โดนโกงเป็นจำนะคะเร่นแชร์แล้วโดนโกงให้ดูคลิปนี้เลยค่ะแล้วปรับแต่งหวงจุ้ยกันค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะ วงช่วยบ้านนั้นมีความจําเป็นมากๆนะคะโดยเฉพาะปี2565นั้นนะคะทิศทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเจอสภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดต่างๆนะคะจะทําให้เรานี้นะคะบางคนให้เพื่อนยืมหนี้ยืมบางคนนะคะให้เพื่อนยืมเงินยืมทองไปหรือคนรู้จักยืมเงินย,ยืมทองไปทวงยากนะคะจุดนี้เลยค่ะไปแก้กันเลยค่ะ เมืเราเราเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บนะคะแล้วเราเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทะแยงอยู่มุมประตูห้องนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมุมประตูห้องตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เขาเรียกว่าจุดลับซับนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้เราโดนโกงบ่อยนะคะรวมถึงนะคะให้เพื่อนยืมเงินแล้วนะคะเงินทองหดหายในที่นี้ก็คือไม่ได้คืนนั่นเองค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะการจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บริเวณมุมห้องซึ่งหากมองจากมุมประตูห้องรับแขกเข้ามาเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพอดิบพอดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นหรือแม้แต่พรรัดลมต่างๆนะคะตามหลักวงจุ้ยถือว่าเป็นบริเวณหรือมุมตรงที่ถือว่าเป็นมุมโชคลาภและเงินทองที่ ทำให้ถูกรบกวนได้โดยเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเมื่อมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามารบกวนนะคะก็ส่งผลให้การเงินการทองของเรานะคะ หดหายนั่นเองหาได้มาเท่าไหร่ก็โดนคนอื่นยืมนะคะเล่นแชร์กับเท่าไหร่คนโกงค่ะไม่ได้เงินคืนนะคะวิธีแก้ไขล่ะแก้ไขอย่างไรชีวิตนี้ฉันต้องตายแน่ๆไม่ใช่แล้วค่ะเรามาดูเคล็ดลับการแก้ไขห่วงจุย้ยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีแบบง่ายๆกันเลยค่ะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองค่ะอย่างแรกค่ะให้เรารีบย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบริเวณนี้เลยนะคะไปวางในพื้นที่ที่เหมาะสมค่ะ และอย่างที่2นะคะบริเวณท่าบริเวณที่ทยแยงมุมนั้นนะคะให้นะคะวางตู้ปลาสวยๆส,สวยงามค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตให้เป็น มงคลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปลาทองนะคะให้เลี้ยงไว้ในบริเวณนี้เลยแนะนําอีกนิดนึงค่ะปลาทองที่เลี้ยงนะคะให้เป็นมงคลเรื่องการเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะแก้การยืมเงินไม่ได้คืนนะคะปลาทองจํานวนกี่ตัวเราไปดูกันค่ะโดยที่ลักษณะการเลี้ยงปลาทองนะคะแนะนํานะคะให้เลี้ยงตามทิศบ้านค่ะถ้าบ้านเราเป็นทิศเหนือนะคะให้เลี้ยง7ตัวนะคะสีดํหนตัวสีทอง 6ตัวค่ะถ้าบ้านทางทิศใต้ให้เลี้ยง9ตัวนะคะสีดํสองตัวสีทอง7ตัวค่ะถ้าบ้านเราหันไปทางทิศตะวันออกนะคะก็ให้เลี้ยง11ตัวค่ะสีดํา3ตัวสีทอง8ตัวค่ะส่วนอีกทิศนั่นคือทิศตะวันตกนะคะให้เลี้ยงนะคะปลาทอง13ตัวสีดํสี่ตัวสีทอง9ตัวค่ะส่วน เฉียงทุกทิศนะคะไม่ว่าจะเป็นทีต่ต้นตกเฉียงเหนือเฉียงใต้นะคะให้เลี้ยงสิตัวค่ะให้สีดำห้าตัวสีทองห้าตัวนั่นเองค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นวิธีการที่แก้ง่ายมากๆนะคะใครที่เจอปัญหานะคะโดนโกงบ่อยโดนโกงแช่ เป็นไงมั่งคะสาหรับจุดนี้แกง่ายนิดเดียวเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเรเบรียมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ